ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតក៏សូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អាន จะยังขย่มสมจูนกรรมวิธีสายสำหรับประทไงปุตระบายการขายกระดักชนำรกาโนปัสสะปัสสะกราดปีปอนปรำรอยหกสมุยให้ดัดเติ้ลหนึ่งไทยตีมุ้ยไทยวิจิกาคือสักกราดปีปอนดับรำปีบาดเจ็บดับโบในส้มมาเจออ้อลูกอันนี้ดับปอนไม่ประจำทั้งไงได้เมียนเมติกาโดยต่อเติม สภีอรบประเมินจัดปฏิทินกากัมพูชีจงเวงจำนวนอาภิวัตนังกาอนุกรุปุลบาสถานอภิษฎที่มนุษย์มันประสาลางหนุ่มตีเมตวีนังปเจียบรอดจัดตกซาดิกาตุลาการกัมพูชีเรื่องอายุเดทอดอลุกกัมสขากรมเมตวีรบอลุกกัมสขานังดับเบียพนังสมอายุลุกในกาคมันดาสัน กระทรวงมหาดไทยบานปะอาสกรรมอภิษสมาคมสหฟอนดิสต์ปัญญวรกัมพูชีดาวิสากรุงทวีปปัตกรรมอาหังสารวมหนึ่งปอร์เมนเซิงติดเจี๊ยบันตอตื่นในขยมบาดเซกบันดัตสมจูนปอร์เมนปุษดา บาดลุในกัญญาจิตติเมตรีคณะปฏิภูสภิอรบประเมรถาภิบาลกัมพูชีท่าอรบอาจหนึ่งจัดวิธีนาการจุ่มเวงจุ่มนุ้ยภายอาภิวัตนาการอนุกรุปุลประสันบาสถานอภิษฎที่มนุษย์ในกัมพูชีเนื่องแต่เมียนเพียบลอนดาพลังโดยสาการทั่วตุกบุปผนิลเลือกดาปะประชังองค์การสังคมสิเวอร์หนึ่งประปอนสอบสายไอเกรด ก็ปัญไตกระทรวงการบริการกัมพูชีบาดเบาสายตุยปีการเลือกหลังระบอบคณะปฏิภูสภิอรบเดวิน บาลลูกมงในเรศริกาปอร์มินีลูกบันดัดเวียงเนอร์แลนด์กันได้เชี่ยประเทศกันเนี่ยปฏิภูรบสภิอรบสดายปีกิจการอาเซียนบานรุมเลิกรัฐบาลกัมพูชีเอาจ้องจำท่าสภิอรบคือจินเนจโจรวมสำหรับเลือกปัญหาทวิการหนึ่งเป็นนักจกรรมโดยเช่นสถานอภิษฐ์ทุนทงในการรุมลบสิทธิมนุษย์ในกัมพูชีหนึ่งปะปอลดอลก้าสำหรับเลือกกรรมวิธีประดอลจุ่มหน่วยอภิวัตหนึ่งการอนุกรุปุนดอลประเทศกัมพูชี ในขนมสกัดไดทลายการระบอสหพิบอรบการปิดให้ที่สามสมุยตลามาสมัยนี้โลกแวกเนอร์แลนด์กันตัวสควอลท่าประเทศกัมพูชีมีการริจมรานกลัวกับสมกอลตามระยะการวิวัฒนาการกัดบันทอยพิบไกรกรอเนื่องจากนักวิจมีนในจุ่มเนตตมนองหล่อระบอสหกุมอรบหนึ่งกัมพูชีตามระยะการอนุกรุปุล กับปัญไตโลกบรรจัตถากันแนวปฏิภูสภีอรบสำแดงกระไดปลุยบารมอย่างคลั่งอัมพีสถานการนโยบายหนึ่งสิทธิมนุษย์ปัจจุบันในกัมพูชีโลกบรรดัดแวกเนอร์แลนด์กันบานกล้ารมลึกพองได้ถ้าดำใบไอกาบัชนอตชินในกัมพูชีในค่ายกากระดาชนำปีปอนดับรำใบขังมกนี้ประพฤติโดยสไรตรำเตยหนึ่งยุติท้อรัฐบาลกัมพูชีเตยแต่บ้าจมหอดำใบไอกรุ๊ปเพียกีจังอ้อเมียนเพียบสมาคเนียนในโครงการโจรวมหนึ่งเตยทวยอย่างนาไอเมียนดำลาเพียบโลกแวกเนอร์แลนด์กันบานบรรตอทาสภีอรบอัมพี
ประเทศกัมพูชีสไดปีสถานการณ์ตั้งตั้งปัจจุบันในกัมพูชีขนงดำเนินเตะสนาเกตเพลกาปีไงคือปีไงตีสามซับดาวไงตีสามสับมวยไข่ตัวล่ามาสมัยนี้ ฉลายตอบแต่หนึ่งการจับครูนประเทศกันเนี่ยปะสังครูเชียร์ลกกรรมสขากาปนปอรมเลกันเนี่ยปะประชังหนึ่งการรัฐบัตรสตรีเพียกันเนี่ยปะนโยบายประปอนสอบสายหนึ่งองค์การสังคมสิเวลกระทรวงการบริเตกัมพูชีก็บานเจนสิกได้ทลายการจีไอกระต่อผิดกีรบกลุ่นมุ้ยโดยอ้างท่าจำนัดการแต่งนี้คือเทวลางสอบตามฉบับกัมพูชีดำใบปุ่งเรื่องนี้แต่รอด สกดายทลายการระบอกระทรวงการบริเตกัมพูชีดัดดายอ้างท่ากันเนี่ยปฏิพูสพีอรบบังฮายอัมปีกาจับอารมณ์จมปูกาปนโยลเบาสายระบอกโลกรัฐมนตรีกระทรวงการบริเตประสกคนกษัตริย์กอมตรรัฐพิบาลลูกฮุนซานชมูเฟรชนิวส์ไทม์เตียงรีกาทาสพีอรบไอกระเพียบเนื่องตัวตัวยกแฮดพอลในจำนัดการรวมลบสัตว์มนุษย์หนึ่งหลักที่ประเทศทัพไตยแต่งนิติดพอง
ក៏ប៉ុន្តែបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈប្រតិភូសភាអឺរ៉ុបខាងលើគណៈប្រតិភូសភាអឺរ៉ុបមិនត្រឹមតែមិនអាចកាពារនិងមិនទទួលយកហេតុផលទាំងនេះនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងព្រមមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីផលវិបាកនៃការបណ្តោយឲ្យស្ថានភាពដុនដាបខ្លាំងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនេះនៅតែបន្តកើតមានតទៅទៀត នេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេដែលជំនួបជាមួយមន្ត្រីបរទេសជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានបកស្រាយឲ្យប្រឆាំងពីសេចក្តីពិតនៃជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាកន្លងទៅនេះអបការីរងក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីលោក Philip Green បានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការអំពីការដែលផ្សព្វផ្សាយខុស ថាអូស្ត្រាលីបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈពិធីចុះហត្ថលេខាដែលអមដោយពិធីជុលស្រាសម្ពាញប្រសិទ្ធពរគ្នាលោក Philip Green ថ្លែងអំពីការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលគេយករូបភាពនៃការអបអរសាទរពិធីចុះហត្ថលេខានេះភ្ជាប់ជាមួយនឹងការជុលស្រាសម្ពាញផងនោះហើយផ្សាយមិនត្រឹមត្រូវអំពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី ឧបការីរងក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីរូបនេះថ្លែងបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមិនបានគ្រប់គ្រងចំណាត់ការណាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះដុនដាបនៃដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយដែលសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានរាយការណ៍នោះទេហើយពិធីជុលស្រាសម្ពាញនោះ ត្រូវបានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតជាក់លាក់ដល់មន្ត្រីរបស់អូស្ត្រាលីចំពោះជំហររបស់សហភាពអឺរ៉ុបវិញកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាកន្លងទៅនេះសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជានិងប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបធ្លាប់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីព្យាយាមរំលាយគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជានេះ សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីនោះបានបញ្ជាក់ថាការព្យាយាមលុបបំបាត់គណៈបកមួយដែលបានទទួលសម្លេងគាំទ្ររបស់ពលរដ្ឋជាង 40% កាលពីបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺជាការវាយប្រហារដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ 2018 ខាងមុខសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញចំពោះករណីទាំងនេះ ខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនបាទមេធាវីរបស់លោកកឹមសខាយល់ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែលប្រកាសតម្កល់សាលដីកាសាលាអូតូដែលចាត់ទុកថាជាបានការនោះគឺជាអំពើអយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនក្តីរបស់លោកអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមចាត់ទុកសំណុំរឿងនេះគឺជារឿងនយោបាយហើយតុលាការអាចថាត់នៅក្រោមសម្ពាធរបស់អ្នកមានអំណាចបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅ មេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវីជាច្រើនអ្នករបស់លោកកឹមសខាគឺលោកសំសកុងបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងមុខតុលាការកំពូលក្រោយពេលសាវនាការដោយគ្មានវត្តមានចុងចម្លើយគឺលោកកឹមសខាចូលរួមនោះថាចៅក្រុមជំនុំជម្រះបានសម្រេចរិះសាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអូតូចាត់ទុកជាបានការលោកមេធាវីសំសកុងបានចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលថាមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់កូនក្តីរបស់លោកនោះទេ ហើយនៅព្រឹកមិញនេះគឺសាវនាកាមានរយៈពេលជិត7ម៉ោងហើយក្រោយមកគឺប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក៏ជាក្រុមប្រឹក្សាបានចូលទៅប្រកាសចូលទៅប្រទូពិភាក្សាហើយនឹងបានចេញអ្វីបានប្រកាសសារដីកាដោយចានចោលបណ្ដឹងសារទុករបស់ក្រុមមេធាវីការពីឲ្យអាដាមកុនខាហើយនឹងសម្ដេចតម្កល់សារដីការបស់សាលាអូតូដែលបានសាវនាកាកាលពីថ្ងៃទី26មួយខែកញ្ញាឆ្នាំ2017គឺយល់ឃើញថាមិនអាចទទួលយកបានទេហើយសេចក្តីសម្រេចនេះគឺមិនបានប្រកាសជាធរចំពោះអា
ប្រឆាំងនឹងដីកាឃុំខ្លួនហើយសេចក្តីសម្រេចនៅពេលនោះបានសម្រេចដំកល់សាលក្រមរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញទុកជាបានការគឺបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាបន្តទៀតការនោះក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានបង្ខំចិត្តដើរចេញពីបន្ទប់ជំនុំជម្រះដោយសាវនាការនោះអវត្តមានកូនក្តីរបស់ខ្លួនសាវនាការនៅតុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃទី30មូតុលាក៏មិនមានវត្តមានលោកកឹមសុខាដែរតែចំនួនទៅវិញ គឺសម្បូរទៅដោយវត្តមានរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងកងសន្តិសុខសាលាក្រុងភ្នំពេញជាច្រើនអ្នករួមទាំងការដាក់បារះបិទផ្លូវជាច្រើនកន្លែងខណៈដែលឡានទៅហ៊ានឡានទឹកជាច្រើនគ្រឿងបានដាក់នៅម្ដុំចំណុចវាលហង្សជិតព្រះបរមរាជវាំងលោកកំសខាត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញចេញដីកាឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមមុននឹងមានដីកាឃុំខ្លួន ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះត្រូវបានព្រះរាជអាជ្ញារងលោកសៀងសុកចោទប្រកាន់ពីទោសក្បត់ជាតិ
ដោយសារតែការពីសមត្ថកិច្ចចូលឡោមព័ទ្ធចាប់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលយប់ថ្ងៃទី2ឈានចូលដល់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នៅគេហដ្ឋានរបស់លោកស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញ ក្រោយមកទៀតតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់លោកកម្មសខាពីបទសន្តិទិភាពឬការឃុបឃិតជាមួយបរទេស បទចោទរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញធ្វើឡើងក្រោយពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាថាក្បត់ជាតិឃុបឃិតជាមួយនឹងបរទេសដោយផ្អែកលើវីដេអូឃ្លីបមួយដែលបង្ហោះតគ្នាក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook តាំងពីឆ្នាំ2013មកលោកមេធាវីសំសកុងអះអាងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថា ទោះបីជាក្នុងសវនាការក្រុមមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានព្យាយាមបង្ហាញភស្តុតាងនិងឯកសារជាច្រើនដែលចាត់ទុកការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាកន្លងមកជាការឃុំខ្លួនខុសនីតិវិធីដែលក្រុមមេធាវីបានលើកឡើងជាសម្បាងនោះមិនត្រូវបានចៅក្រមយកទៅពិចារណានោះឡើយលោកបន្តថាក្រុមមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាទាំងអស់មិនអាចទទួលយកបាននៅសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែលនៅតែចាត់ទុកថា លោកកឹមសុខាមានទោសតាមការចោទរបស់តុលាការនៅថ្នាក់ក្រោមក្រោមនោះទេបាទទោះបែបនេះក្តីលោកមេធាវីសំសកុងអះអាងថាក្រុមមេធាវីនិងរិះរោគវិធីផ្លូវច្បាប់បន្ថែមទៀតដើម្បីជួយកូនក្តីរបស់ខ្លួនយើងឃើញថាក្នុងការតម្កល់នេះគឺតុលាការកំពូលមិនមានអីថ្មីទេគឺយកសំហាងហេតុតាមតុលាការក៏ស្លាប់ទោសដោយសំហាងថាដើម្បីរក្សាជូនជាប់ជាប់ទុកជូនតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីនិងមិនឲ្យមានបទមើលកើតជាថ្មីក៏ដូចជារក្សាសន្តិសុខនិងសណ្តាប
ំខ្លួននោះមិនមែនជាការចាំបាច់នៅក្នុងទន្លុំរឿងឯកឧត្តមខាងទេកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាច្រើនដែលបានដាក់នៅព័ទ្ធជុំវិញតុលាការកំពូលត្រូវបានរំសាយក្រោយសវនាការបានបញ្ចប់ខណៈដែលវត្តមានអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងទៅឃ្លាំមើលសវនាការមានចំនួនតិចតួចបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានសមាជិកប្រសិទ្ធភាពម្នាក់មកពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាអតីតគណៈបកសមរង្ស៊ីគឺលោកទៀវវណ្ណុលយល់ថាការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ហើយគ្មានអ្នកតវ៉ាបែបនេះរដ្ឋាភិបាលហាក់បង្ហាញឲ្យគេមើលឃើញថាមានសភាពភ័យខ្លាចខ្លាំងខ្ញុំថាពិតដល់ថ្ងៃនេះវាមិនគួរឡើងត្រូវយូរតាមគាត់ជារៀសឲ្យមកមើលហេតុការណ៍ហ្នឹងទេណាបានសន្តិសុខជាច្រើនដែលបានដាក់ពង្រាយខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មានការព្រួយបារម្ភរឿងអីខ្ញុំវាអត់ដឹងដែរអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចចាត់តាំងសុំការបញ្ចេញមតិពីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមឬអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមធ្លាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកហាក់ពុំមានរំពឹងថាលោកកម្មសខាអាចនឹងបាននៅក្រៅឃុំព្រោះការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងក្រោមការរិះគន់ថាអនុវត្តច្បាប់ដោយបំពានហេតុនេះប្រសិនបើមានការដោះលែងមែននោះរដ្ឋាភិបាលខ្លាចដាស់ពីភាពអាម៉ាស់និងការទទួលបរាជ័យទៅដល់គោលនយោបាយជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះសំណុំរឿងនេះគឺជាសំណុំរឿងនយោបាយដូច្នេះការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំតាមការសាសុំគឺមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះឡើយប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលបានទៅឃ្លាំមើលអង្គសាវនាការសម្រាប់ក្តីលើករណីលោកកឹមសខានោះបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលអ្នកស្រីនៅតែយល់ថាលោកកំសខាគ្មានទោសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះឡើយសំស្របអីទេបើសិនជាគាត់បើជាប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏គាត់ជាជាបាក់ម្នាក់ណាគាត់គ្មានសិទ្ធិពីថារត់ទៅណាទេចាគាត់ម្រងរត់ក៏រត់យូរហើយពួកអននេះក៏ដឹងដែរក្រៅពីការដាក់បារះបិទផ្លូវជុំវិញតុលាការកំពូលនិងអមដោយវត្តមានសមាជិកដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចហើយនោះសវនាការនៅតុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែតុលានេះក៏មិនស្វាគមន៍មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះឡើយអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការអាត6ម្នាក់ត្រូវបានសមាជិកមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលតាមដានអង្គសវនាការនោះទេបាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីសមាជិកប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកមកពីគណៈបកអាសាធរណរដ្ឋលោកថិតគ្រូសបានបញ្ចេញប្រតិកម្មទៅលើចំណាត់ការរបស់តុលាការកំពូលដែលសម្ដេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកម្មសខាលោកថិតគ្រូសបានហៅការសម្ដេចរបស់តុលាការកំពូលនេះថាជាការសម្ដេចដ៏អាក្រក់ជាទីបំផុតលោកបានប្រមានជាថ្មីថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនដោះលែងលោកកម្មសខាឲ្យបានមុនថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាទេលោកនឹងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ស្ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនឲ្យចេញចូលទឹកដីអាមេរិកនោះឡើយទន្ទឹមគ្នានេះក្រមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខានឹងដាក់ពាក្យប្តឹងសុំឲ្យលោកកឹមសុខានៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
លោកមេធាវីហែមសុជាតិនៅក្នុងចំណោមមេធាវីរបស់លោកកឹមសខាទាំងប្រាំពីររូបបានឲ្យដឹងនៅក្រៅពីតុលាការកំពូលសម្រាប់បន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសខាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី31ខែតុលាថាបើទោះបីជាតុលាការកំពូលនិងសាលាធរសម្រាប់ឲ្យក្រុមមេធាវីរបស់លោកចាញ់ក្តីលើសំណុំរឿងប្តឹងសារទុកប្រឆាំងនឹងការឃុំខ្លួនលោកកឹមសខាយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីនិងប្រាំមធ្យោបាយផ្សេងទៀត คือดังสมในกราคมบรรดาสันเมื่อวีจังอ๊อกสัตย์แต่มาเลิงปรับแผดพอตามเลยฉบับปัญญลอมปีอองแฮดเลือกสำอางแฮดยกเมตตาสำอางโดยจีรถถาพร้อมน้อยเมตตาแปดสับเมตตาสามสิบตรงใบดังเมตตาสำเพลในฉบับเลขันติกะดังเรียดดังใบปัญญลตือองซาวนาการท่าไอ้ดำจำสุขาคือหมดตัวปีนี้มันเติร์บานดอกอภัยไอ้สัตย์แต่เมตตาแปดสับในในรถถาพร้อมน้อยไอ้นั่ง ស្នើឲ្យមានការពិនិត្យមើលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាត់ប្រកាសការចាប់ខ្លួននឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅលើមេត្រា31ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរគឺមេធាវីសិទ្ធិមានលើកយកបញ្ហានេះឲ្យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេត្រា9នៃអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយទៅឲ្យតុលាការផងទីបញ្ចប់អ្វីដែលយើងបានខំប្រឹងប្រែងនិយាយនោះថាដូចជាមិនទទួលបានលទ្ធផលអីបន្តិចសោះឯលទ្ធផលដែលតុលាការកំពូលសម្រេចនេះគឺអ
បដាការជំនុំជម្រះក្តីប្រមាណជាង3ម៉ោងលើបណ្ដឹងសាទុកប្រឆាំងនឹងការឃុំឃ្លូនលោកកឹមសុខាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី31តុលានៅទីបំផុតប្រធានជំនុំជម្រះលោកខឹមប៉ុនបានសម្រេចយកការសម្រេចរបស់សាលាដំបងនិងសាលាឧទ្ធរទុកជាបានការនិងលើកហេតុផលថាគិតពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកកឹមសុខាដោយមិនខ្វល់អំពីការពន្យល់និងយោងលើច្បាប់ពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដែលក្រមមេធាវីបានព្យាយាមពន្យល់នៅក្នុងអង្គសវនាការនោះឡើយតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចាន់រតដែលត្រូវបានអាជ្ញាធររារាំងមិនឲ្យចូលស្ដាប់អង្គសវនាការនោះបានលើកឡើងថាលោកមិនរំពឹងថាក្រមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាឈ្នះក្តីនោះឡើយលោកអះអាងថាមន្ត្រីតុលាការមួយចំនួនជាសមាជិករបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះការជំនុំជម្រះក្តីគឺផ្អែកលើស្ថានភាពនយោបាយលោកអ៊ូចាន់រតអំពាវនាវថាមានតែការដោះស្រាយតាមផ្លូវនយោបាយទេទើបឲ្យលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពឡើងវិញប្រធានសមាជិកសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថិតគ្រូសធ្លាប់បានដាក់សារលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើជូនទៅអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជុំមុនរងនៅក្នុងសារលិខិតចុះថ្ងៃទី23ខែតុលាលោកថិតគ្រូសទុកពេលឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាដើម្បីដោះលែងលោកកឹមសុខាលោកថិតគ្រូសដែលមានដើមកំណើតកាណាដាប្រមានបន្ថែមថាទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាពេលកន្លងមកប្រព្រឹត្តទៅបានដោយសារតែឈលលើស្មារតីនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងការបោះឆ្នោតដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានក៏ប៉ុន្តែការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបិទក្រុមឯករាជ្យដែលឃ្លាំមើលស្ថានភាពបោះឆ្នោតបិទអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបិទស្ថានីយវិទ្យុឯករាជ្យជាច្រើននិងចាប់លោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារដូច្នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែកំពុងតែបំផ្លាញទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាផងដែរចាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washingtonចាត់តឡាការកម្ពុជានឹងបានសវនាការជំនុំជម្រះក្តីរឿងរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិនៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាខាងមុខតើអ្នកវិភាគយល់ឃើញយ៉ាងណាប្រសិនបើបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយលោកអ្នកនាងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរកាពុស្ដាអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទមន្ត្រីគណៈបក្សប្រជាជាតិនៅខេត្តបាត់ដំបងកំពុងមានក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រែងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តនេះទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនបានដល់ 20% ដែលនឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខព្រោះរយៈពេលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅសល់តែជាងមួយសប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់ហើយបាទលោកមុងណារ៉េតរាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តបាត់ដំបងលើកឡើងថានៅតាមការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងខេត្តមួយនេះរហូតមកដល់ពេលនេះស្ទើរតែមិនមានប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ទៅចុះឈ្មោះឡើយប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តបាត់ដំបងលោកជាជីវមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី31ខែតុលានេះថាបញ្ហាចម្បងដែលធ្វើឲ្យចំនួនប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានតិចដោយសារតែគណៈកម្មការរៀបចំការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតខ្វះការផ្សព្វផ្សាយជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមន្ត្រីបកប្រឆាំងរូបនេះអះអាងទៀតថាប្រសិនបើគណៈកម្មការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតែមិនខ្វល់ខ្វាយរឿងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទៀត
ដែលមិនទាន់ចោះឈ្មោះនៅក្នុងខេត្តមួយនេះនិងបាត់បង់សិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខជាពុំខានពីព្រោះមកដល់ពេលនេះទើបតែមានអ្នកចោះឈ្មោះបានប្រហែល15%ប៉ុណ្ណោះ បើសិនជាចំនួនវាតិចគាត់គ្រប់គ្រងបានអញ្ចឹងឆន្ទៈក្នុងការបោះឆ្នោតក៏សម្រេចទៅតាមការគ្រប់គ្រងនិងការដាក់សម្ពាធរបស់គណៈបកកណ្ដាលដែរប៉ុន្តែបើសិនជាមានការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋខុសខុសក្នុងការចោះឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់បំពេញឯកសារចោះឈ្មោះបានច្រើនអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងការដាក់សម្ពាធវានឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនដូចឆន្ទៈនិងបំណងរបស់គណៈបកកណ្ដាលឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះប្រធានគណ
ងជំរុញប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានអស់ពីសមត្ថភាពហើយតែគ្មានមនុស្សមកចោះឈ្មោះលោកបន្តថានថាអ្នកដែលមិនបានមកចោះឈ្មោះភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសឡើយធ្វើរហូតដល់ចាស់ជរាហ្នឹងយើងឃើញនៅឆ្លាក់តាមអរិយាតាមអីទៅជួយចោះអស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំឡើងសួរទៅគឺថាក្នុងមកគុំមកភូមិហ្នឹងគឺថាអស់ហើយអ្នកដែលអ្នកនៅផ្ទះហ្នឹងគាត់បានមកចោះស្ទើរតែទាំងអស់ហើយលើលែងតែចាស់ជរាទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមានកម្លាំងមានអីហ្នឹងគាត់បានមកចោះហើយប៉ុន្តែយើងចង់បានថាតើអនុសាសន៍យ៉ាងម៉េចដើម្បីកោះកកាយក៏យ៉ាងម៉េចដើម្បីអ្នកដែលមិនស្គាល់បានមកហ្នឹងឲ្យបានមកចោះឈ្មោះមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថានៅថ្ងៃបញ្ចប់នៃការចោះឈ្មោះយ៉ាងច្រើនប្រជាពលរដ្ឋទៅចោះឈ្មោះមិនដល់ 20% នោះទេបញ្ហានេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខព្រោះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់អង្គការ Confrère លោកកនសវាងមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាពលរដ្ឋទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតតិចនេះមួយផ្នែកធំបណ្ដាលមកពីប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចំណាកស្រុកលោកអះអាងថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះសមាជិកសភាដែលជាតំណាងរាស្ត្រត្រូវតែធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលករនៅក្រៅប្រទេសអាចចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានអញ្ចឹងសរុបមកគឺយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនជាម្លិះអ្នកនឹងត្រូវបាត់បង់សិទ្ធិរបស់គេដែលលោកបានធ្វើការនៅសំណាក់ក្នុងគឺពិតប្រាកដណាស់ដែលបាត់បង់សិទ្ធិរបស់គេហើយការបាត់បង់សិទ្ធិយើងមិនអាចប្រើពាក្យថាគ្រប់គ្រាន់ទេយើងចង់និយាយថាសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវបានជំនាញបានគ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងការផ្ដល់ឱកាសជាវាចុះឈ្មោះឆ្នោតណាស់ជូនគាត់អ្នកប្រជាពលរដ្ឋនឹងពលករដែលបានធ្វើសំណាក់ក្នុងខាងក្រៅបាទពលរដ្ឋដែលបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចនៅឯខេត្តបាត់ដំបងគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី30ខែតុលាមានជាង 32,000 នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចោះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីមានជាង 200,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកដែលផ្ទេរឈ្មោះចូលពីខាងក្រៅមានជាង 3,000 នាក់និងបដូរការិយាល័យបោះឆ្នោតមានជាង 1,000 នាក់ខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washingtonបាទតើតើនឹងរឿងរ៉ាវរបស់សមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញម្ដងក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្អាកសកម្មភាពសមាគមសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពជាបណ្ដោះអាសន្នដោយចោទប្រកាន់ថាសមាគមនេះអនុវត្តរំលោភច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សមាគមនេះថែមទៀតផងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះវិធានការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយសារតែក្រសួងយកលេសករណីនយោបាយមកផ្អាកសកម្មភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទលោកយុនសមៀនរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះលោកសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាការផ្អាកមិនអោយសមាគមសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាធ្វើសកម្មភាពជាការអនុវត្តច្បាប់វិធានការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃពេលនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលលោកលេងសេងហុងប្រធានសមាគមសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាបានប្រកាសធ្វើបាតកម្មអហិង្សាសម្ដែងការមិនពេញចិត្តប្រសិនបើតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនាពេលខ្លីខាងមុខនេះប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណៈនយោបាយកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ឃើញថាការធ្វើសកម្មភាពណាមួយរបស់ក្រុមអង្គការនិងសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានក្រសួងឃ្លាំមើលពីកំហុសជានិច្ចលោកបន្តថាច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសមាគមបានក្លាយជាឧបសគ្គសម្រាប់ការបំពេញកិច្ចការរបស់ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាពិសេសកិច្ចការណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយ
การวัดการเพียบนามวยบอกองค์การสมาคมนักเรียนนี่คือเรื่องมวยได้ครูทำเมียนการประหยัดใหญ่แต่เกี่ยวกับมวยนักการจบการเพียบนู้นเติมหนึ่งเรื่องนโยบายขณะเป็นได้แบบใส่ที่สมาคมองค์การเมียนรัฐบาลแล้วบานสัญญาหรือประโยชน์เกิดจากทางโดยอาจจะเพียบหรือบอกองค์การสมาคมนักเรื่องนโยบายยังเรื่องเกี่ยวกับมวยนักการต่างนโยบายนะ อาซีสไรต์ตมอาจสมประกำจุมวินวิธีนาการระบอกกระทรวงมหาดไทยนิบานอะไรตีในไงตีสามมวยคายตัวลาปัญไตลุกเลนเซนฮงทุลประกาศจมโฮมันบอกบองกลุ่มรวงทวีปฏิกรรมประช่างการรมดีคณะปะสังครูชิดนิตีขนมปีได้ปริญญาโรงในตัวลาการกรงพนมปิ้งลุกเสียงซกบานเจนดิกาเอาโจบมพลื้นเนื้อแกะสนองกาสันเดซกกันดาจิตทัวในกระทรวงมหาดไทย อาซีสไรกบาลพิเยี่ยมจะตรงลงเลงเฉยหงดำไม่เบาสลายจมวินวิธีนาการระบอบกระทรวงมหาดไทยปัญไตขมิ้นเนตตัวตัวระสับนี่มันแมนจีเลือกตีมวยเต้ได้รัฐาภิบาลบานบัดองกาสมาคมในการปุจี การปิดดามคายกัญญารัฐาภิบาลสำหรับบัตรเวียวิจิตรสถานเชียร์ประจิตรปฏิอันดีไอดาวจอบประกันทาวิจิตรสถานนี้ในปีกรอยขนองในการเรียกจอมปะเดบวัดป๋อประชังหนึ่งรัฐาภิบาลกระทรวงมหาดไทยการปิดไงตีดับปรามกัญญากบาลเจนประกาศลุบชั่วองค์การมีดาทอมจิต จึงปีบัญชีชั่วองค์การสมาคมมันแมนรัฐาภิบาลกระทรวงมหาดไทยกบาลปะอาสกรรมอภิบันดอหสันรูปอองค์การสมัตทวกรรมปุจิกาปิดไงตีมาภัยประบายขายกัญญา ประเทศองค์การสัมพันธ์กันในยุคพิบกัมพูชีลูกศรจี้ยุลเคยท้าประเทศนาการระบอบกระทรวงมหาดไทยที่การสำรัดกล่าวอธิปรนโยบาย การวัดการเพียบนามวยบอกองค์การสมาคมในปีนี้คือเรื่องมวยได้ครูทำเมียนการประหยัดใหญ่แต่เกี่ยวกับมวยในการจบการเพียบนู้นเติมหนึ่งเรื่องนโยบายขณะเป็นได้แบบใส่ที่สมาคมองค์การเมียนรัฐบาลแล้วบานสัญญาหรือประโยชน์เกิดจากทางโดยอาจจะเพียบหรือบอกองค์การสมาคมนักน้องเรื่องนโยบายยังได้เรื่องเกี่ยวกับมวยในขณะต่างนโยบายนะ ในวิพีนโยบายเมืองคืนท่าวิธีนาการกระดาวประชังสำเร็จสังกุมสีเวลหนึ่งกรมในอริกุลระบอกกระทรวงมหาดไทยในปีนี้ประโยชน์ดำไปบางเพลอาจเอาช่วยขณะปะการอำนาจเบียนรัฐเพียบครบกรองปฏิกรรมปัจจัยบรรทออทิศใต้ปนนกขยมยุนสามิ้นปัจจุอาซีสไรประวัตินิวอชิงตันบาดลูดในกัญญาจิตติมตรี อายการออมสลาดดับบงเรจินีปรุงปิงใจเดกาก่อหาอายลุกลือไหลเสริงอาตัยตะมนตรีจวนขบวนคณะปะฝนสุดไปอาโจเตอร์บอมพลื้อปิดบอดจอประกันหรือบริหารเกจิสาธารณะหนึ่งประมาทในการก่อไอโจฮาตเลคาดอยเปรียริยาโรงลูกเสียงศกกาปิดหายตีมาภัยปรุงปีตุลาตามบ่อนดังระบอลลูกกีเต็กจิมเมติวีระบอลลูกนิยุรอมใจฮุนเซนลูกกีเต็กบานเตรียมตีอายลุกลือไหลเสริง ซองสำนองจมูกจัดจำนวนปรามรอยเลียนเรียลดอกดาวมันดังรถไปไวนีนังสมอาตุลากาปรอนติดตัวบันเทมไต่ตามเนตราดับในกรอมปรมตอนสมอยอายกานังสลาดับโบงริจิปรุงปิ้งทัวกาเจ้าประกันนังปรอนติดตัวชมูลือไหลเสรงตามฉบับโลกคนแสนพดังลูกลือไหลเสรงในกรอยบินเตลูทอดสำเร็งลูกลือไหลเสรงซอนตเนียจมูกในสายกีลมองดาจีอัตตะมนตรีกนับป่าฝนสุดไปโดยพเนียกาปิไทยตีมาภัยมุขไทยตุลา หากเกิดสันติเนื้อตระบาลเกยยกเติบสอบสายหรือตุ่มปอเฟซบุ๊กชุมงไซฮาตามระยะสมเลงสันติเนื้อตามตุลสับเชี่ยสังกัดนุชีดามจอมอายุคนแสนจอบประการลุกเลยไหลเสร็งถ้าบานประมาทประมาหักซัดนังบริหารเกรุบลุกเจ้าโตงนังกาปลอลุยจูนมนตรีกนับปะฝนสิ้นไปลุกเลยไหลเสร็งทรมานเป็นเจ้าท่าลุกมันโรคมีทวีดำใบต่อตังขนงสมรบหรือกระไดนิตี ลูกบัญชีธาตุลาการกัมพูชีมันเมินเจตุลาการได้อายปลอบเพียบยุติธรรมจุนลูกนั่งมนุษย์ตูเตอร์นุตีได้ลูกหาตุลาการนุท่าเจตุลาการเตเลบัญชีระบอลลูกคนแสนในฉบับเลือกลางทาสมนมเรื่องนี้เนี่ยได้เข้าทุนโทนุคือเนี่ยลุยทอสำเร็จซอนตันีระบอลลูกลือไหลเสงได้ซอนตันีไอกระจุนเจี๊ยสมงัดได้ปานเทเนียในขนงรถอัตโนมนุนนั่งฉบับบูจุนมนติด แต่ใบเจตเตอร์บานเฟซบุ๊กชโมไซฮายกมกตุ่มลีจิซาเทรนะเฮยมันบานจับครูเนี่ยสอบสายแตงนุ่ดอกใบหมกพดังลุกลือไหลเสียงแต่แกฮาวท้าจีเนอโรงครูถึงวินประชีพรอดมวยจำนวนบานบังฮานกระไดปรีบารอมอัมปีปัญหาซอนเดซอกสวัสดิ์เพียบนีปิธีบนอมตุกบนได้ปฏิบสมเปียประคายนังออมบกชนามนี่ ดอยเดียคละบานเตรียมเจงเตอร์กับสามในตามมาดาคายเดียนี้นังคลาเทียบบานเจงตะกายปฏิจิดามปนตายปัญญาในอาภิบาลริจนีปรุงเปิงอาอังทา
ដោយសារតែកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះគ្រប់ស្ថាប័នបានពង្រីកគ្រប់គោលដៅត្រៀមការពារសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់នាពិធីបុណ្យអុំទូកដើម្បីផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅជូនដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយ។បាទលោកវ៉ែនសុមិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ។ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃអង្គារទី 6 ខែតុលាថានឹងមិនមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះទេដោយពួកគេបារម្ភអំពីបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍ជាពិសេសអាសន្នសុខចៅលួចឆក់ប្លន់ដែលកើតមានស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចគ្មានលទ្ធភាពទប់ស្កាត់យុវតីដែលរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញឲ្យដឹងថាកញ្ញានឹងមិនចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះទេដោយសារបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈនិងបាត
ปัจจุบันในริทนีพนมเปิงคือแต่งแต่การเมียนบัตรละเมิดเจ้าลุยเฉพาะพลันบังการเมียนสเตอร์จีเรียงรอดไงหายเพจจารันสมัติกิจบังกราบจนละเมิดมันตอนเปลี่ยนลูกตีกัญญาบรรเจียเตียธาบนอมตุกชนามนี้เมียนกำรงนัดมัดเพียมือกร้อมเพื่อดำน้าเจงเตอร์กำซานในตามคาดมวยจำนวนเมียนคาดกำปดหนึ่งคาดประเสริฐนุจิตดำ ลายโดยชนะเมียนชนะนาโนเมียนปวดหน่ายจังเลยใช่แล้วจะต้องไปเจ็บบ้างคาบชนาทองลายจังเจ็บบ้างชนาต้องลอยเจียไปหาจำสักลอยเคยเจ้าสอนไปขับลอยที่จะมาบ้านมาบอกปัดบ่อยจังจำนายประเจี๊ยบรถรถในตามบรรดาคาดมวยจำนวนเมียนคาดกอกก้องประเสริฐนุกบมปดหนึ่งคาดตะแก้ว บานเลือกล้างประหะประหารเคลียธาเนื่องมันมอกโจรวมขนมปิธีบนอมตุกชนามในตีปุกกอดเลือกล้างท้าปิธีนี้หะใบโดยจิตซอกกระเคราะห์เนื่องบารอมปีปัญหาอาสันเดศศพประเจี๊ยบรถมเนสทัดขนมจำนำประเจี๊ยบรถจิตจารันเตียบานเหมือนเจ้าปีโมลาเฮดได้ปุกกอดมันน้อมกรมครูซาหมกโจรวมขนมปิธีบนอมตุกชนามนี้ปลุกโลกโยธากำได้นโยบายได้เนี่ยนโยบายในการประเจี๊ยบังการล้างรอทางไงนี้ น้อมอ่อยเมียนเพียบเวิร์กโวนั่งบังกอกาไปคล้ายดาวประเจี๊ยบปวดรอดโลกทาสถานการณ์นโยบายได้กำปองการเมียนในการประเจี๊ยบสับไงนี้ตำนองเจี๊ยบพิธีบอลอมตุกชนามนี้มันเซอร์เมียนประเจี๊ยบปวดรอดหมกปีตามบรรดาแคทจานก็โจรมตีปลุกปุ๊กเก้บารอมปีปัญหาอาสันในซอกนั่งสวัสดิ์เพียบต่อขลุ่น สำหรับเชื่อมบัตรเจ็บเจ็บปวดมือรุกในขนมพิธีบนบอกสุดแก่เป็นใครหนึ่งปฏิบัติในเฟย์คำบุกนี้ไปโดยเชื่อมันเป็นเจ็บในกำลังในโยบายไปโดยเชื่อมีอารมณ์ท่าเรียนมันเกาะกระดาหรือมวยก็เป็นมันจังตัวมาตัวไหนยังจังนัดเตี้ยหรือสบายเชียงหรือจังดาวตัวมาบนไหนโดยปีกาโปรยบารมีอภิบาลในพนมเปญหลักควงเสร็ง บันพระประปวนสับสายถ่าสมัติกายจมรกครบสถาบันบันดาปงเรียในกรุบโกได้แต่งขนมหนึ่งเจียกรองดับใบกาเปียสันสกจูนประเจี๊ยบปวดดันมกโจรวมขนมเปรียริปิธีบนอมตุกในไทยตีปีดอไทยตีบุญคายวิจิกาดอยกเจ็ดตกหนักลูกมันต่อถ่าดับใบอ่อยกาเงียกาเปียสันสกจูนประเจี๊ยบปวดเมียนประสัตเพียบ รัฐบาลในทันีพนมเปงการปิดท้ายตีสามสับขายโตล้าบ้านประกอบมอเตอร์จำนวนมร้อยหกสิบแปดเครื่องหนึ่งรถยนต์สตูจำนวนปีเครื่องจูนสนองการรัฐานกบาริทันีอธิการรัฐานกบาลคันเตียงดับปีหนึ่งป้อนกบาลเตียงมร้อยแปดสำหรับเจียมจูบายจัลลัดกำลังเจ้ากาเปียสวัสดิ์เพียบในตามโกดายนี้อ้อยบ้านตอนเปลวเวียปัญหาในได้ลูกจูนสวรรค์สนองการนกบาริทันีพนมเปงอ้อยดังท่า บานเตรียมกำลังจอหลบบาดหนึ่งประจำการในตามโกดายกรบจรอหอดำใบรองจำกาเปียสันสกจูนพิวเตสจอเชียดหนึ่งอันตรายเชียดได้โจมมกกำซานขนมปิธีบนอมตุกชนามนี้อ้อยบานสบายรีเรียตู้จีแบบนี้ก็ได้ลูกจูนสวรรค์แต่เมียนตัวในตีเจียแกะสนองการนกบาเชียดพองนุมันบ้านมันเจียปราบทาบ้านปงเรียกำลังกาเปียสันสกเนี่ยปิธีบนอมตุกเมียนจำนวนประมาณเนี่ยนุตีเชียงบาดแวนสุเมต อาซีสไรปีรัตนีวอชิงตันกัมพูชาเมียนกลมรงบัตรจรอระเบียงแต่งอ้อฉลองการปรมดานกัมพูชาไทยนำใบตบสกัดการจุนโดมนุการรถบนเครื่องยนต์นังอุกกาตกรรมฉลองแดนคลายในขนมปิธีสมโพธิปาราปราจรอปรมดานอันตรายจิตไม่เดือดปล่อยแปดการปิดท้ายที่สามสับแค่ตัวละลูกซอกเข่งรอดมนตรีกระทรวงมหาดไทยมาเลือกลางทาในตามจรอระเบียงโตโตแต่งนุปุ่มเมียนมนตรีจำยิ้มตรมตรึนังปุ่มมานพรอพอประชาอยากไวไล
លោកសខេមន្តតថាកម្ពុជាបានបើកច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិជាច្រើនតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃហើយច្រកទ្វីប៉ោយប៉ែតនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលសម្បូរអ្នកទេសចរធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសួតបវរឲ្យដឹងថាអគារថ្មីកំពស់3ជាន់របស់ព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតដែលទើបសាងសង់រួចនិងប្រើប្រាស់សម្រាប់ចេញលិខិតឆ្លងដែននិងទឹកថាការសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនិងពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃចោតទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនេះទើបបានជួសជុលនិងធ្វើឲ្យស្អាតឡើងវិញដោយប្រើពេលចំនួន18ខែកន្លងមកហើយ ប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចិនឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2លានអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2027លោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរថ្លែងថាផ្អែកតាមរបាយការណ៍ក្នុងឆ្នាំ2017ប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលភ្ញៀវទេសចរចិនប្រមាណ1លានអ្នកលោកថាចំនួននេះនឹងបន្តកើនឡើងយ៉ាងហោចណាស់ដល់2លានអ្នកគិតត្រឹមឆ្នាំ2027 លោកថោងខុនថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពិធីបើកវេទិកាថ្នាក់ជាតិលើកទី2ស្ដីពីទីផ្សារទេសចរចិននិងការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិទទួលភ្ញៀវទេសចរចិនសម្រាប់ទេសចរកម្ពុជាលោកថោងខុនអះអាងថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសចម្បងមួយនៃភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលមកទស្សនាកម្ពុជាលោកថាការកើនឡើងនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានេះគឺដោយសារតែភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលប្រទេសទាំងពីរបានអនុវត
ដែលរួមមានដូចជាការដាក់តាំងស្លាកសញ្ញា ឯកសារជាភាសាចិនសម្រាប់ដំណើរការសុំទិដ្ឋាការលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណយន់ចិននិងភាសាចិនព្រមទាំងសេវាកម្មម្ហូបអាហារនិងស្នាក់នៅដែលមានលក្ខណៈអំណោយផលដល់ភ្ញៀវទេសចរចិននៅតាមតំបន់មូលដ្ឋានទេសចរនានាបច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចិនចំនួន12ក្រុមហ៊ុនដែលប្រតិបត្តិការជើងហោះហើរចំនួន153ជើងហោះហើរដោយផ្ទាល់ពីប្រទេសចិនមកកាន់កម្ពុជាជារៀងរាល់សប្តាហ៍ បាទលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូននៅខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតពីកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះចា៎លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្ដីរាយការណ៍ផ្ដោតអំពី ទស្សនៈអ្នកវិភាគជុំវិញគម្រោងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំខេត្តមណ្ឌលគិរីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមេកាហ្វឺសប្រជាប្រដ្ឋ8ភូមិនៅឃុំបលាំងខេត្តសៀមរាបស្នើសុំអាជ្ញាធរស្វែងរកទីផ្សារលក់កន្ទេលធ្វើពីស្លឹកកំចេកហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកដានៀងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្
សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាលោកអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីតឡាការកំពូលនឹងចំនួនជំរះករណីរឿងក្តីរំលាយគណៈបកសង្ឃោះជាតិនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាខាងមុខចាអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាសង្គមចាត់ទុកថាការរំលាយគណៈបកសង្ឃោះជាតិអាចនឹងជំរុញឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅពេលនេះវិលែងទៅជាការមន្ទិលសង្ស័យឬការទន្ទឹងរង់ចាំមើលទៀតហើយអំពីជោគវាសនារបស់គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជាថាតើតឡាការនឹងបើកសវនាការនៅពេលណាឲ្យប្រកាសនោះស្របពេលដែលមេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រគល់ឯកសារដាក់បន្ទុកប្រឆាំងនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន2លើករួចមកហើយដែលស្នើឲ្យរំលាយគណៈបកប្រឆាំងចេញពីឆាកនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយការជួនដំណឹងស្ដីពីថ្ងៃជំនុំជម្រះឬសំណុំរឿងបណ្ដឹងសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានលោកដិតមន្ត្រីប្រធានតឡាការកំពូលបានចុះហត្ថលេខារួចហើយកាលបរិច្ឆេទដែលចុះហោះថ្ងៃផងនោះត្រូវបានប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតឡាការកំពូលលោកដិតមន្ត្រីសរសេរនៅក្នុងដីកាបញ្ជាក់ថា
ปัจจุบันนี้ได้การช่วยระบบลูกดัดมันตีได้จีสมาชิกจวนขปูลนั่งออมได้วัดเมียนสมัติงไอ้ดังคำทางสมัญเชิญประเทศคณะปาสังครูจิตโจรวมสาบนาการในประเทศไงจีดับประมุ่ยคาเวจิกาหนึ่งประจวบเมาจมุ่ยในไอ้สาบเซ็งเซ็งจุ่มเวงสำนอมเรื่องในพอง มาตัวจีบายนาในการช่วยระบบลูกดัดมันตีได้จีสมาชิกจวนขปูลนั่งมาเชิมปะในคณะปะปิจิจุนกัมปิจีพองนุ้ตเรื่องการิกุลในเรื่องบรรดาสังคมเฟซบุ๊กอย่างโปร่งปริษฐาชุมวิจิตรลากาคุมปูลพอดเลยใบจีมันเจ็ดเบอร์กาตเวนปภพแตงนุบันต่อถ่าไงบางสาวนากาดัดถ่าไงตีดับผมมวยคายวิจิกาเตก็ปัญไตใบจีไงก็หันจืนได้เจนเลยขันนี้ดัดถ่าไงตีมาเพย์ผมปีคายวิจิกาตเวนจุ่มวิญญาณเรื่องนี้ ลูกซอมสกุ้งได้จีเมทวีแต่งกาเปียกได้เอาคณะปะประชังอาหางท้าและไงบางสามนาการุลูกลูกจีเมทวีเหมือนบานโจรวมเตะผู้ข้างคณะปะสังครูจิตปุ่มบานสนาสมอมินเมทวีนุลาวิลูบันต่อท้ามันยังเตียนขนมเรืองกระไดมวยนี้เวียปัจจิมินเทียบสมอกสมานหายก่อจีสมนมเรืองตีมวยสำหรับลูกลูกผ่องได้เชียงนิตเตียนฉบับทำไมสไดปีวิสาวธนากรรมคณะปะนโยบาย แต่ตัวแต่อนุมัติรวยไทยนี้คลำซานในฉบับมีนเพียบตุลมตุลีหนึ่งเหมือนบานปัญญาฉบับล้อแทนติดทองขนมขนมเรืองนั้นคือคณะปะผู้เชี่ยวชาญบานเปิงเปียเมตวีกับตัวเชี่ยวชาญบานเกษตรเอาเมตวีนั้นกาปีกระไรหนึ่งขนมขนมเรืองเตยได้ตาคณะปะโยคินทาขนมเรืองนั้นคือเชี่ยวขนมเรืองนโยบายมันเชี่ยวขนมเรืองแต่ตัวนั้นก็ฉบับเตยที่มวยที่ปีลิมเคยเนี่ยขนมลิขิตเชิญเดือดคางคณะปะนั้น ขบาลวัดขันยศดาสมรื่องคณะปัญญาบายจึงอยากตั้งท่าตลาดการกัมพูลเหนือตลาดการกัมพูลเกี่ยงออกเนี่ยแตงมีวิธีอ่อนมันตั้งท่าตลาดการกัมพูลเกี่ยงอย่างฟ้าดิเตวิธีน้ำมวยคลายปีปฏิอิตาลีการปฏิไงจีมาเผยประมุ่ยค่าตัวละขนมเนียมจีเนกความตรงคณะปะประชังลูกซ้อมแรงสีทลายท่ากลุ่มรูในการรุมลีคณะปะสังครูจิตปีสำนักคณะปะการอำนาจเติร์ปราเจย์ฮาว ปัจจัยมันตรีนอมเปียกณปะการอำนาจลูกศกไอสานอาหางถ่าการรุมเลี้ยกณปะประชังนี้คือมันดาท้อยกล้าวนุลาวิขนมเปได้กณปะฝุ่นสิบปัจหนึ่งกณปะอยู่จนกัมพูชีได้ดาตัวจิตดาวมันดังบอลเอาใจหล่นเลี้ยกณปะประชังนำไปเอาครูนอาจนั่งตัวบานอาสนะปีกาบังใจหนูสโลเปนิได้กณปะปจีทับตายมูลฐานประกาศชมโฮมันตัวยกอาสนะได้บานปีการุมเลี้ยกณปะประชังในลาวิ การปิดไงตีผมมวยค่ายตลาเมทวีจำนวนพรำเนี่ยตำนางเอากระทรวงมหาดไทยบันดาบันดังเตอร์ตลาการกัมพูลนำใบสนาสมเอาตลาการจนขบวนนี้รุมเรียกคณะปะสังครูจีดกาดาบันดังนี้คือนักรอยเปย์ดังคณะปานนโยบายจำนวนปีบันสนาเอากระทรวงมหาดไทยกำจัดปะประชังเช่นปิชานโยบายลูกบันดาลเมียนี่เนี่ยสาวจิริวกาอภิวัตสังคมยุลเคินทาหมดดอลเปย์นี่จะหายเก็บปัจจัยปิดบ้านในยัยปีเรื่องข้อหรือตรัสเอาประกอบนะ ปรัวไว้ไว้คือสถานเลือกปะการอำนาจแต่มวยกดเลือกปีนี้เตี้ยการสนาฉบับการตะตันฉบับหนึ่งการทเวอร์วิสาตนากรรมฉบับได้สมาชิกปะการอำนาจกลุ่มปวงอนุวัติมาตู้เสียบตัวเปียไว้ในเมียนปัญญาในขนมรับทอมนั่นไงก็เกินเนื้อแต่อาจทเวอร์บานได้ยิ่งมือมาตอนนี้ที่หาโดยเชียร์คณะปะสมบูรณ์เชียร์นั้นก็ต้องจะยู่กับเตี้ยในชาวยู่กับปะสมบูรณ์มันมีไอเดียไอตุ๊กบานได้ปะไปอะไรไปไว้ในขนมกระดาษไทยบอร์ดทำอีบานจะให้บานไอสมใบแต่การอ่านมาฉบับ แต่ยังเกิดฮาดีเมียนปัญหาเฉยๆนักรักษาทอมมันก็ยังเดือดมันคาเดียวเข้าไปปัจจัยปัญญาดีมันโตใจได้บางใจนักรักษาทอมมันเยอะนะจังเลยในช่วงเป็นตัวใบนี้ว่าจะเมียนหรือว่าจะเครียดหรือเมียนไปเชื่อมันสำคัญได้กว่าตลาดการเคลื่อนตัวตลาดจะตามไปในที่ไปคุณมาเยอะไปในการก่อนจืนในดาทาส่งเอาไปเทียนคณะปะสังครูจิตโจรวมในไงสาวนาการุ ขนมเปได้ลูกกำสุขาก้มปุงตรายคมขลุ่นหรือขนมปนตเนกีตะเปียงพลองนลาวิการเจนเดกาเนี่คือหนึ่งมูลเปมุดไงได้ตลาการจนขบวนขนมบางเลือกโยกสำนอมเรื่องได้หลายมูลเซนเตียดระบบคณะปะประชังมูลชุมนุมจุดแรกได้คือหนึ่งไงตีซามสมุยแค่ตุลาเปียปอนนั่งเหมือนดังซาตกประชังนั่งเด็กกาคมขลุ่นลูกกำสุขาขยมบาดเมียนรัฐอาซีสไรปีรัฐนีวอชิงตัน Hãy
ជាតិដើមភាគតិចភ្នំនៅឃុំដាក់ដាំនិងឃុំអ៊ូស្រាក្នុងស្រុកអូរាំងទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យារដំណើរការដើម្បីដកអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឈ្មោះ ប្រជាពលរដ្ឋមកពីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន5ភូមិក្នុងឃុំដាក់ដាំនិងឃុំប៊ូស្រាបានស្វែងរកមេធាវីនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ករណីប្តឹងសមរដ្ឋាភិបាលមកភិបអាជ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមេកាហ្វឺសដែលពួកគាត់ចោទថាបានបំពានកិច្ចសន្យាវិនិយោគនិងរំលោភទៅលើសិទ្ធិរស់នៅរបស់ពួកគាត់ តំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី22តុលាថាលោកបានរកមេធាវីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់និងត្រៀមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការជាថ្មីទៀតក្រោយពីពាក្យបណ្ដឹងរបស់សហគមន៍ប្តឹងសុំដកអាជ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុននេះទៅតុលាការនិងអាជ្ញាធរខេត្តកាលពីឆ្នាំ2015លោកថាសហគមន៍មានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននេះបំពានកិច្ចសន្យាវិនិយោគនិងបានជួសឆាយព្រៃអភិរក្សព្រៃកប់សពព្រៃជំនឿនិងព្រៃដែលសហគមន៍ប្រើប្រាស់បែបប្រពៃណីអស់ជាង2000ហិកតាតែនិយាយតាមទៅប៉ះពាល់តាំងពីដីដូនតាតាំងពីដីព្រៃកប់សពគឺមាន5ភូមិ5ភូមិពីខុំប៉ុន្តែបើនិយាយប៉ះពាល់ពីបរិស្ថានគឺ3ស្រុកខ្ញុំរកទៅពេលនំនំលេគឺជាព្រៃចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងខេត្តនូវរីហ្នឹងមើលទៅជាព្រៃហ្នឹងត្រូវបានវិនិយោគគឺនូវរីឡើងមានព្រៃចុងក្រោយហើយ បរិសុទ្ធដែលបន្តថាក្រុមហ៊ុននេះបានទប់ទឹកអូធ្វើជាទំនប់ដើម្បីស្រោចដំណាំនិងកាប់ឈើនៅជុំវិញអូបង្កឲ្យអូធម្មជាតិចំនួន2គឺអូផ្លែនិងអូពុករីងរាក់តំបន់ខ្លះនាំឲ្យប៉ះពាល់ជីវភាពពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារនៅស្រុកចំនួន3នៃខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលមានទំនប់ប្រើប្រាស់ទឹកអូនេះតាំងពីដើមមកលោកថាតំបន់នោះមានសក្តានុពលដុះលូតលាស់រុក្ខជាតិកម្រមួយចំនួនដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍ ក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះរោគជាតិទាំងនោះកំពុងបាត់បង់គាត់នៅក្បាលអូនឹងហ្មងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកាលណាគាត់ធ្វើវិនិយោគលើធ្វើចំការនៅនឹងទៅវាទឹកនឹងអាចរីងបានណាបងណាប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅខាងក្រោមហ្មងបងគាត់នៅខាងក្រោមតាំងពីចាំគាត់រស់នៅតាមដងអូនឹងណាខ្ញុំចាំតែអត់មានទឹកប្រើហ្មងប្រមាណដូចជា 3 ស្រុកណាបងប្រើការតែលាងទៀតនៅពេលយើងប្រើតែតារារោគថាតាមយើងស្មានទៅប្រហែលជាគាត់ប្រើឆ្នាំពីលើ អាស៊ីសេរីនៅមិនអាចរកប្រភពតាក់ទងពីតំណាងក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមេកាហ្វឺសដើម្បីសុំការបញ្ជាក់ជុំវិញការចោទប្រកាន់នេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី22តុលាក្រុមហ៊ុនមេកាហ្វឺសរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទទួលបានដីសម្បត្តិជាង9000ហិកតានៅក្នុងស្រុកអូរៀងជាប់ស្រុកពេជ្រជ្រេដាតាមរយៈអនុក្រឹត្យរដ្ឋាភិបាលតាំងពីឆ្នាំ2012មេឃុំដាក់ដាំលោកចាស់ណាមានប្រសាសន៍ថាមកទល់នឹងពេលនេះ មន្ត្រីជំនាញមិនទាន់ចោះវាស់វែងបោះបង្គោលកំណត់ទីតាំងជូនសហគមន៍នៅឡើយទេហើយក្រុមហ៊ុនបានផ្អាកដំណើរការជាបន្តអាសន្នរងចាំមន្ត្រីជំនាញដោះស្រាយរីឯអាជ្ញាធរខេត្តក្រុងចោះសិក្សាកាត់ឆ្វៀលផលប៉ះពាល់ជារូបមុនស្បែកខ្លាជូនសហគមន៍តែតន្ត្រីច្បាស់ថាកាត់នេះជំនួយនេះជំនួយនេះឬទៅតំភមបណ្ណាបណ្ណា ក៏ត្រន់ពីមុនក៏តែប៉ះពាល់ដែរប៉ុន្តែពីមុនប៉ះមិនអត់ទេប៉ះរបាយការណ៍អង្គការរបស់មន្ត្រីខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាតហុកខេត្តមណ្ឌលគិរីឲ្យដឹងថាជនជាតិដើមភាគតិចត្អូញត្អែពីការបាត់បង់ប្រភពទឹកប្រើប្រាស់នៅតំបន់អូផ្លាយនិងអូពុកដែលផ្ដល់ប្រភពត្រីសាច់ដល់អ្នកភូមិនៅស្រុកចំនួន3នៃខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលជាមូលហេតុបង្កផលប៉ះពាល់ជីវភាពលើពីនេះ ដីដែលក្រសួងបរិស្ថានផ្ដល់ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនមេហ្គាហ្វឺសគឺជាតំបន់ព្រៃស្រោងសម្បូរដោយធនធានធម្មជាតិមានតម្លៃហើយដីដែលក្រុមហ៊ុនបានជួសឆាយគឺជាដីសហគមន៍រក្សាទុកសូមចុះបញ្ជីជាដីត្រៀមបំរុងសហគមន៍មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសុករដ្ឋាពន្យល់ថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនអនុវត្តផ្ទុយពីកិច្ចសន្យាជាមួយរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍ច្បាប់ទេ រដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិផ្អាកក្រុមហ៊ុននេះនឹងអាចឈានដល់ការដកអាជ្ញាប័ណ្ណលោកថាសហគមន៍រស់នៅតំបន់នោះមិនចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនបន្តវិនិយោគទៀតទេត្បិតការវិនិយោគនោះបង្កប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានសង្គមនិងផលប្រយោជន៍របស់សហគមន៍ធ្ងន់ធ្ងរ
การซื้อองค์เกจิปทอมระบบองค์การอาทยื้อโรคคิงทากรมพลกันไล่แต่กรมพลกับชูชายนั่นคือสหกรมกับบันจึงเอาท้ามีนติดตั้งดมโนมในขนมกรมพลมวยอย่างนั้นไอ้มีนติดตั้งดมโนมในคางกระไรเซนติสได้บริษัทกุ้งกอดกาปีให้บัตรสัญจรกรมพลหนึ่งบรรทออที่คือมีปากปอที่ได้อย่างนั้นสหกรมในคมจำนวนปีขนมคานบรรดกิริกรุงสหการจิมวยอาญาทอมูลทานหนึ่งกระทรวงปฏิทานน้ำโกนเชอร์ลางเวงในดับบอนแดนจำโรคสัตว์เปรย์พนมนำเลียประสันรถาบิบาดอฮดได้ปีกรมพลเมกาเฟิร์สได้ชูชายบำเพียนแต่เลือเปรย์อะไรเปรย์กอบซับหนึ่งประพบตะโอได้สหกรมอาภัยเร็คขนมแดนจำโรคสัตว์หนูยมบาดแวนสมิธอาซีสไรปีรอเทนีวอชิงตันลูกนันยิ่งจิตใจเมตไตรปิจิปราชจารย์พุ่มรุนคมบาลังตรประสาทมากโกงและทัดเลยจำง่ายเชียง30กิโลเมตรเพื่อสั้นปีตีรวมขาดเสียงเรียบรู้เพื่อครั้งปุ๊กกวัดสัตว์ตำเนียนจำเนียนตะมานกันเตลเพื่อปิดสลักลมเจ็ดเปรย์จำเนียนจังนี้ปุ๊กกวัดบานจับยกเครบอติปีบรรจบปีกลางเงี้ยเพื่อสายจำกาตัวชี้จังนี้ก็ได้ปิจิปราชจารย์มันเสียงเมียนจีบเพียบทูเทเตดซาตายกันเตดปุ๊กกวัดตะมานนุคือมันเมียนติดซาสำหรับหลุ่ยเจงจานลูกเสกมันดัดเรียกับปอดเมียนนี่ตัวเชี่ยวปรอดจานกลุ่ซารูนคมบาลังในสกปรสัตบะโกงจองอ้อยอาญาโถหรือกอรถทาพิบาลช่วยขนักไหนโรคตีบซาลูกกลเตี้ยทัวปิสละกลมเจจุนปวกวดดับใบอ้อยหนับภูมิอาจจับยกมกรบอในจอบลบขนมกาโรคกำไรบันแถมบันตอปีกาทัวซายจำกากรมหนับภูมิอ่อมปิวเนื้อแบบนี้ปราซาแต่ปวกวดเมียนจุนเมียนทบานกลมเตี้ยทัวปิสละกลมเจต่อปีบอบแปะบรอจิจารจำนวนบังเฮยก่อปัญตายสนาใดนี้เนื้อมันตอนเมียนกาสอบใส่แต่การตีบซาขังไกลพร้อมแต่ปุ่มตอนเมียนชมุนแต่จอจาติงโยกันตีจะลุดโดเนื้อกันไลฟ์เซนติในลอยแนวพมตราดากำปองการกำบัดกับดาวรมเจกบายพยาบอกกอดคือลูกใส่ปอร์มเมียนประสาทาขนงระยะเปลบุญเตอร์ปรามไงคือลูกใส่อาทัวกันตีปิสละกลมเจกบานมวยในเลือดพยาบอกลูกใส่ปอร์มคือเมียนกุนเตียทัวปิสระลมเจจิจานได้ทัวรุ่ยรัวหายมูจองตุกปราประดับครูนเองลูกใส่ปอร์มมาเจธาเจเรียงรอไทยกวาดคัดคอมทัวกุนเตียจิจานปนตายบานตรำตายและซาตุกปราประดับครูนเองไปปลุกมันตอนเมียนตีปซาลุโดเจนยาลอยเปิมอ่องลุคลายบานเงินรุ่ยเงินกะจังบานเลยครับบานบานแต่คือตีปซาจะติงไข่ไอ้เกลื่อนแต่คือทำเดียทเวอร์เต้มวยบอดอะไรเนี่ยติงยศแต่เด็กแต่ไอ้เนี่ยปัญหามูตรเมินบอดตีปซาเยอะที่มีเห็นติงไข่เอ๋ยโยแต่ชินเองตีไข่มันจังไอ้โรตีปซาลุไอ้บานไทยเกลื่อนบานเลยครับติงจะสุขใจโฮมนะในคุ้มบาลังในสกปรสาทบะโกงปัจจุบันคือมีนประชีพรอดพิจารณ์ชีเนตทัวสายจำกาดำใบจินจำชีวิตในเปลือกตุ่มในปีกางเงียทัวสายจำกาคือประชีพรอดพิจารณ์กายตาปีนอมขณีตากับสลักลมเจ๊กยกบกเฉลี่ยจองหาอ่อนสมุดดำใบตะบานชีกลเตลหอยดักลาติดก่อประกอบมกระบอทัวจินนมเหมือนจกสำหรับลุ่นในตามภูมิจิตดำตัวอย่างนากระไดมกระบอทัวนมเหมือนจกลุ่นนี้มันเซอร์เชียสมบูรณ์เนี่ยทัวดูจีมกระบอเนี่ยสบายกันเตี้ยปีสละกลมเจ๊ยอยู่เลยบรอเนี่ยพรมตราดมาเนี่ยติดได้กำปององคุยยุยองเริงอ้อยโกนเด็กลูกเรือนที่บานปรับท่าประปุระบกอดหนึ่งเนี่ยพรมเจริญสดแต่เจ็ดสบายกันเตี้ยลมเจ๊ยปนใต้กันเตี้ยได้พอรัดบานแต่งนู้มันตอนมีเนี่ยมกปีดมอนเซิงติงอยู่ตีติงเนี่ยเราทำตรงเยอะไงนะติงอยู่แต่เด็กเลยกีเทอร์ไปดิ่งกลางเทอร์ไตรกลางสบายลูกไซคูนราจีนภูมิตราดมาเนี่ยติดได้กำปององคุยกรองสัตนาวในกรองเตะตามใบยกเตอร์เพราะน้ำโบลตรงมอนแนสไลมีประสาทบรรดาได้สลักเท้าบรรดาธารูปกอดเจสบานกับเตอร์ต่อปีอปุบดายหอยนับภูมิระบกกอดสเตอร์แต่กรุบเตอร์สดแต่เจสบานกับเตอร์สลักกลุ่มเจียงอ่อสไตรดอดาบรรยากาศในภูมิระบกกอดคือขนมือขายมือขายในภูมิอาทูกันเตอร์บานรอบเลยปนใต้ปัญหาในตรองธามันเหมือนตีบซ่าสำหรับลูกกันเตอร์หนู
chết bài chúng ôi cần ăn miên chui tỉnh đừng yêu tự lụi na bài châm ra tay tự chân tự miên chết ta cạp tự bài này đời chúng ôi không thơ tìm xa chừng trong lụi tự tự miên để sậu dương tự bài thơ lụi mấy không bà lăng lụi hòm phếm bán ở đằng thả nơi tu tiếng không rồi bỏ lụi miên bà chìa bà rõ rô nơi bà màn bà buôn phúm bà kết chìa chậm nguồn mà nụ cư miên chậm nguồn chiêng bà bì bò nè ลูกท่านในขนมจำนำประชีพรสแตงนุคือเมียนปรมัยภูมิสตาเจเนจเจตบานกันเตลปีสลักกลุ่มเจกหายลูกก็จองบานตีปซาเอาประชีพรสลูกกันเตลมเจกแตงนุได้ในขนมก็ได้สมัยคือแตงจะจองบานนะเนื้อไว้ได้ที่ประยอยสำหรับเพียบรับคือยมจองบานเปิดไงกล่าวจะไอเมียนองกาหรือก็ได้กูนางกิจจองทวีกาเตลือบใส่ใบสอบประกำขนาดโตนี้สมเอาเกิดในช่วยสาการกาเปิดเจกเปิดกันเตลทวีไอจีเล็กขนาดโตโตในปีเดียวผูกเกิดในปีการเงียนคือกัดเปิดกรุ๊ปเตียจุดการกัดเปิดสำหรับเด็กจุดครุษาคลา
มกับโรคอาภิวัตเนียเนียในกรงคุมนี่โดยชนะอัญญาโทคุมมีกับนัฐานังพิเยื้อมันโจมันโจอองกาจะได้กูมูจำนวนเอาช่วยซอบไซปีมกระบอทัวกันเตลระบอแนสล็อกหรือกอองกาหน้ามีหลักตะเพียบช่วยรบตีซาเอาไปเชียบรถลุ่มพลัตพอกันเตลรุมเจ๊กแต่การตบบอมเซมเซียดบ้านนุจิกาประสาขยมเซกบอนเดอาซีเซรีปีรถเทนีวอชิงตันเชียบันต่อแต่เตียนในขยมบาทเซกบันดัดสมจูนปอนมิ้นบันจอบคณะประเดภูสภีอรบประมิรธาพิบาลกัมพูชีอมปีพอวิบะในกัมพูชีจำนวนภายในอาภิวัตนังกาอานุกรุปุลประสันบาสถานเพียบสถิมนุนในกัมพูชีในแต่เมียนเพียบลนดาบครั้งดาวสากาทวตุกบุบในคณะปะประชังองกาสกุลสิเวอร์นังประปอมซอบไซไอกรีจกอบันตายกระทรวงกาบอสในกัมพูชีบอสายตุยปีจำฮอนนี่เมติวีรบอลกรรมสคาโยธาศึกได้สำหรับอัตราการกัมปูได้ประกาศดำก่อซาดิกาสลาโตได้ตุกจิบานกาคือเจ้าอำเภออายุเดทอสำหรับกองก็ได้รับบอลโลกในวิพีปัญหาสังคมจัดตุกสนมเรื่องนี้คือจีเรื่องนโยบายหาตุลากาอาจทัดในกราวสมเปียรบอลเนี่ยมีอำนาจกรมเมธวีรบาลกรรมสคานังดาเปียประดังสมาลกรรมสคาในการคุมมันดาซ้ำขนมเปียฉับฉับนี่ลูกเมธวีแฮมสุชิตในขนมจับนาวเมธวีรบาลกรรมสคาแตงประปีรูปอ้อยดังในกร้อยเปียตุลากากำปูสมัยบรรโตคุมครูลกรรมสคากาปีประกายที่สารสมุทรไทยตุลาธาตุบใบเจตุลากากำปูนังสลาโทสมัยเอากรมเมธวีรบาลกจันกระไดเลือดสมองเรืองประดังสาตุกประชังนังกาคุมครูลกรรมสคากบันใต้กรมเมธวีนังปราบสุบายเซนติดคือประดังสมบัติกาคมมันรอสันตุลาการกัมพูบานปาสาวรากาจำนวนตัวเลขกระไดประมาณจิ้งใบเมาส์กาปิดประกายตีสารสมุทรไทยตุลาตีบมพอดประเทศจำนวนจำเรียลูกคำปนบานสมัยโยกาสมัยอัลบอสลาดมบงเนืองสลาโถตุกจิบานกาเนืองลึกพิฮัตพอธาเกิดปีสวัสดิ์เพียบระบบโลกรรมสาขาลายมันควอมปิกาปนยุลนังยงหรือเฉพาะแปะปอนมือจำนวนติดดากรมเมธวีพิจิมปนยุลในกระดองอังสาวรากาหนุ่ยประเทศกัมพูชีกรงเตะเตียงพิเยติสโจเจนอาบานอย่างเฮานะจำนวนปีเลียนเนี้ยในครองชนามปีปอนมาภัยขังหมกลูกทองคอนรอดมนตรีกระทรวงเตสโจทลายท้าภายตามระบายการครองชนามปีปอนมาประปีประเทศกัมพูชีนั่งตัวพิเยติสโจเจนประมาณหมู่เลียนเนี้ยลูกท้าจำนวนนี้นั่งบนต่อการล้างอย่างเฮานะรอปีเลียนเนี้ยกึศรมชนามปีปอนมาภัยโลนันเนียนกัญญาณตัดจุติเมตรัยกับซ้ายระยะเป็นมวยม้าระบบฟุตชูอาซิสไรชิปิสาขมาในปีนี้จับตายปนเลยยึกย่อมส่งกรุบจูนปอดอลูนันเนียงพร้อมแต่งกรงกุซาแต่งอ้ออาจูประกอบตายหนึ่งสกายซกจำรานรงเรื่องกับใบเคลื่อนเคลียร์ลอยจานเนียงขยมมาสุดที่นี้ขยมบาดเซกบนดึกพร้อมแต่งกรงกางเงี่ยแต่งอ้อระบบอาซิสไรส่งออกกุนหนึ่งส่งจมเรียบเรียบาดส่งจมเรียบเรีย